ขอให้ตั้งจิตทั้งหลายเอาคาถาชนะมารเผยแพร่ไปสู่มวลมนุษย์คาถาช่วยไม่ได้แต่ถ้าสวดคาถานี้ขณะจิตที่สวดคาถานี้จิตเป็นกุศลการแนะนำหรือให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงเหตุถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงจุดถ้ารอช้าก็จะเสียการเพราะทุกอย่างมันดำเนินแล้วเจ้าทั้งหลายจงจำคำเจรจานี้เอาไว้นะแผ่นดินประเทศสยามมีเทพเทวาสูงศักดิ์สูงบารมีมากมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดำรัสนี่มันเกิดแน่นอนแต่ถ้ามีการแก้ไขการชะลอมันก็เกิดแต่อาจจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินด้ามขวานทองนี้แต่จำไว้เลยว่าจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองใดเมืองหนึ่งในภูมิโลกนี้แน่นอนการที่บอกพระแม่ธรณีจะเคลื่อนภาพที่เห็นมันเป็นเหมือนดินที่เราเหยียบมันจะทรุดลงไปแล้วสัญญาณต่างๆที่มันจะเกิดมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเกิดแล้วความหมายที่ดำรัสเหมือนจุดเล็กจะเป็นจุดใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้เกิดทั่วอนาคตอีกหลายเวลานะแผ่นดินด้ามทองนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนให้จำคำไว้แต่กำหนดบอกเวลาไม่ได้น้ำจืดจะผสมน้ำเค็มน้ำเค็มจะผสมน้ำจืดจำไว้ให้ดีเมืองไทยจะกลายเป็นเกาะทะเลจะไปอยู่ที่ภาคเหนือและบางส่วนก็จะหายไปเลยทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงไหนหยุดได้ก็หยุดตรงไหนต่อได้ก็ต่อถ้าเราไม่รู้จักหยุดเราก็มีแต่ทุกข์ถ้าเรารู้จักหยุดมันก็หมดทุกข์ทุกคนมีหน้าที่ต่อยอดแต่ทุกวันนี้ที่ยอดมันไม่โตเพราะไปต่อแต่ต้นมันอย่างเดียวสร้างแต่เหตุเก่าๆสร้างแต่เหตุที่มันซ้ำซากสร้างแต่เหตุที่รับผลมาแล้วไม่รู้จักสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุที่ประเสริฐจะได้เกิดผลที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะการนี้ทรัพย์ภายนอกช่วยเราไม่ได้มีแต่ทรัพย์ภายในที่จะขับเคลื่อนเราได้สตางค์คงไปซื้อทางขึ้นสวรรค์ไม่ได้แต่สตางค์เปิดประตูนรกได้จำเอาไว้ให้ดีการจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้ต้องจัดให้เป็นการต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ถึงยอดจะเพื่อประเทศก็ได้หรือเพื่อพระเจ้าแผ่นดินก็ได้การทำอะไรที่เป็นสาธารณะการทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยส่วนใหญ่การนั้นเป็นการหนักหนักคือไม่ได้แบกหามหนักนั้นคือหนักใจแล้วเราจะหนักใจทำไมเพราะใจมันอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักเบาใจเราก็ทุกข์อยู่ตลอดเพราะใจมันอยู่กับกายเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นที่เราหนักใจเพราะเราเอาใจไปอยู่กับคนอื่นมันถึงหนักใจถ้าใจอยู่กับตัวเราก็ไม่หนักการที่จะเกิดขึ้นนี้ที่น่าห่วงที่สุดก็คือเมืองหลวงใต้ธรณีของเมืองหลวงไปนี่มันจะเป็นเหมือนลูกโป่งแล้วจำเอาไว้ให้ดีเพราะเมืองหลวงเป็นที่ที่มีกิเลสมากที่สุดต้องดับตัวนี้ก่อนถ้าดับตัวนี้ได้ทุกอย่างจะแผ่ไปเองทางจะไกลหรือทางใกล้ทุกสายสัญญาหรือเชื้อชาติก็มีอยู่ในเมืองหลวงทุกจังหวัดเมื่อการเจรจานำทางสว่างแก่พวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนแสงเทียนที่จะไปนำทางสว่างให้แก่มนุษย์มวลมนุษยชาติต่อไปชาติที่ดีที่สุดก็คือวันที่เราไม่มีชาติคือความเกิดแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่วันนี้มนุษย์ทั้งหลายในพื้นปฐพีนี้ยังมีชาติอยู่ยังอาศัยสมมุติอยู่เมื่อทุกอย่างกำลังมีเหตุที่จะทำให้สมมุติที่เรายังต้องอาศัยอยู่พังทลายลงมนุษย์ทั้งหลายคงอยู่ไม่ได้เหตุการณ์ที่จะทำให้คือกำลังดับสมมุติของคนที่จิตค่อยๆดับไปจะดับไฟกองโตแค่น้ำขันเดียวคงดับไม่หมดจะดับไฟกองโตแค่น้ำแก้วเดียวคงดับไม่ได้ต้องใช้น้ำหลายขันหลายแก้วถึงจะดับไฟกองโตได้แต่ทั้ง3โลก3ภูมินี้มีน้ำอยู่บ่อเดียวที่จะดับไฟกองโตได้โดยฉับพลันคือน้ำแห่งธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่พวกเจ้ามวลมนุษย์ทั้งหลายยังไม่เจอน้ำบ่อนี้หรือบางคนเจอแล้วก็ยังไม่ได้ตักมากินเมื่อเจ้าพิจารณาแล้วว่าน้ำบ่อนี้เป็นน้ำที่สะอาดก็อย่าเสียเวลาตักขึ้นมากินตักน้ำในบ่อนี้ขึ้นมากินแล้วก็ตักเผื่อคนอื่นเขาได้กินจะได้ดับไฟกองโตนี้ชีวิตของเจ้าทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ตัวเองมามากแล้วทำเพื่อประโยชน์ให้ลูกให้หลานก็มากแล้วถ้าการนี้เป็นประโยชน์ส่วนรวมถ้าจิตของเจ้าคิดทำคงไม่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาให้ใช้ปัญญาผู้ใดมีทรัพย์ก็ให้ใช้ทรัพย์ในการนี้ผู้ใดมีธรรมก็ให้ใช้ธรรมผู้ใดมีเสียงก็ให้ใช้เสียงเจรจาไปให้เจ้าคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำหรือสิ่งที่เราจะต้องเสียสละก็ทำเพื่อลูกหลานของเราไม่ให้นับหนึ่งเท่านั้นเองขอบอกให้ชัดอีกครั้งว่าสิ่งที่ดำรัสเป็นความจริงแล้วดำรัสด้วยจิตแห่งภูมิธรรมที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติแล้วดำรัสแห่งจิตแห่งสัมมาทิฏฐิขอให้พวกเจ้าทั้งหลายทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อเฟืองทุกล้อให้เครื่องจักรทำงานและผลิตผลให้เกิดแก่ลูกหลานและแผ่นดินไทยของเราเครื่องสักการะทั้งหลายที่นำมาถวายขอให้เจ้ามีความอุดมขอให้เจ้ามีภูมิธรรมที่เป็นแก่นแท้แล้วให้ย้อนคิดพิจารณาถ้าเหตุการณ์สิ่งที่ดำรัสมันเกิดขึ้นข้าวของทั้งหลายเหล่านี้เจ้าคงไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็เหมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งลูกหลานของเจ้าก็เหมือนต้นไม้ที่เพิ่งโตเหมือนเรือที่เพิ่งออกจากท่าถ้าวันหนึ่งวันใดเจ้าละขันห้าไปแล้วมีภูมิแห่งกุศลที่ได้จุติเป็นเทพเยี่ยงพ่อคงจะทนเห็นลูกหลานอยู่ในวิกฤตไม่ได้คงจะทนเห็นความวินาศเกิดขึ้นกับลูกหลานไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ขันยังพร้อมสติยังทำงานจิตยังขับเคลื่อนขอให้ทั้งสามนี้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมนะลูกแล้วความสำเร็จจะบังเกิดนะลูกนะเอานะวันนี้ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าแล้วสืบคำดำรัสกระแสรับสั่งจากนามธรรมสร้างให้เป็นรูปธรรมจากรูปธรรมก่อให้เป็นนามธรรมในจิตมนุษย์ต่อไปขอให้ลูกทั้งหลายจงร่วมโมทนาและสืบสานพระศาสนาสืบสานธรรมนำทางสว่างให้แก่รูปธรรมและนามธรรมต่อไปข้อความที่บอกกล่าวนี้เป็นคำเตือนจากเทพพรหมสัมมาทิฏฐิผู้มีธรรมที่ห่วงใยลูกหลานไทยอยากให้ทุกดวงจิตได้มีโอกาสพัฒนาจิตตนสร้างกุศลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวหากต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติบุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้รอดปลอดภัยหรือจิตใจไม่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกโศกมากนักสารจากสมเด็จพรหมนเรศวรเกี่ยวกับภัยพิบัติและพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารฉบับส่งต่อได้